สุธิราชเผยอาการวิรดาป่วย1 เดือนยังไม่ฟื้นหน้าโรงลิเกมีความสุขหลังเวทีร้องไห้กุ้งสุธิราชเผยอาการวิรดาป่วย1 เดือนยังไม่ฟื้นหน้าโรงลิเกมีความสุขหลังเวทีร้องไห้ปล่อยเพลงวอนปาฏิหาริย์สวดมนต์ภาวนาช่วยน้องแฟนๆยังคงกำลังใจให้วิรดาวงเทวันนางเอกลิเกและน้องสาวของลิเกเงินล้านกุ้งสุธิราชวงเทวันหลังต้องเข้ารักษาตัวมากว่า1 เดือนจากอาการป่วยสาเหตุโรคไข้เลือดออกล่าสุดกุ้งสุธิราชอัปเดตอาการน้องสาววิวิรดาผ่านในรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภานาทีชีวิตที่ยังอยู่ในช่วงดูอาการต่อเนื่องพร้อมยังปล่อยเพลงสร้างขวัญใจและกำลังใจซิงเกิลวอนปาฏิหาริย์หวังมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกครั้งล่าสุดทำซิงเกิลวอนปาฏิหาริย์ออกมาเพื่อส่งกำลังใจดีๆให้น้องสาวด้วยผมทำเพลงวอนปาฏิหาริย์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสาวเพลงนี้เพิ่งทำมาช่วงที่น้องป่วยหนักช่วงที่น้องป่วยก็คิดว่าตอนนั้นเราทำทุกวิถีทางที่พอจะทำได้เราก็เลยคิดอยากจะทำเพลงให้น้องเหมือนวอนให้กับทุกคนช่วยกันสร้างปาฏิหาริย์เพื่อช่วยให้ทุกคนช่วยกันสวดมนต์ภาวนาช่วยกันให้กำลังใจให้ปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นจริงย้อนเล่าอาการที่น้องเป็นมันหนักขนาดไหนน้องวิเป็นไข้เลือดออกไข้เลือดออกมีทั้งหมด4 สายพันธุ์แต่น้องวิเป็นสายพันธุ์แรกเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดมากที่สุดในประเทศไทยความรุนแรงถ้าเป็นในเด็กจะไม่มากแต่ถ้าเป็นในผู้ใหญ่มันจะรุนแรงมากวิไม่เคยเป็นมาก่อนนี้เป็นครั้งแรกของเขาคิดว่าสาเหตุมันมาจากตรงไหนน่าจะเริ่มมาจากตอนนั้นเราไปรับงานเล่นลิเกด้วยกันซึ่งน่าจะเป็นที่เสี่ยงครับมันอยู่ในเขตร่องสวนอะไรแบบนี้คุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นยุงตามร่องสวนซึ่งถ้าย้อนไปนะตอนนั้นน่าจะเป็น2 ที่ที่จังหวัดชัยนาทและก็ตรงอัมพวาซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราไปโดนมาที่ไหนอาจจะไม่ใช่2 ที่นี้เลยก็ได้มาจากยุงลายที่มีเชื้อพาหะไข้เลือดออกซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าน้องไปโดนมาเมื่อไหร่แต่เริ่มมีอาการเมื่อวันที่25 ถึง 26อาการเริ่มจากการมีไข้แล้วเขาปวดท้องเขาพูดกับผมว่าหรือเขาจะเป็นติดเชื้อจากทางเดินปัสสาวะหรือเปล่าเขาก็เลยตามหายาฆ่าเชื้อจากเราบอกว่าไม่มีไปหาหมอเถิดแล้วเขาก็กลับไปพักอยู่ที่บ้านโป่งแล้วก็เริ่มมีไข้สูงเหมือนหัวทิ่มและหน้ามืดอาการหนักขนาดไหนถึงต้องรักษาตัวนานพอสมควรคือหลังจากที่ผมไปเยี่ยมกลับมาแม่ที่เฝ้าไข้อยู่ก็โทรมาบอกว่าวิเป็นอะไรไม่รู้ปลุกไม่ตื่นผมก็ถามว่าปลุกไม่ตื่นยังไงเขาบอกว่าเมื่อกี้พยาบาลมาวัดไข้มันขึ้น 40.7 แล้วเขาก็เลยรีบเช็ดตัวจนเหลือ39แล้วแม่ก็ถามวิว่ากินอะไรไหมเขาไม่ตอบจนมันมีอาการเหมือนชักแล้วน้ำลายก็ไหลออกมาตามมันเหมือนอาการคนชักจนหมอและพยาบาลก็มารุมตรวจอาการตอนนั้นเขาโทรมาหาเราก็ใจเสียเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเรากำลังไปงานและพอน้องไม่รู้สึกตัวเราก็ใจไม่ค่อยดีแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้รักษาอาการมานานขนาดไหนแล้วรักษาตัวมา1 เดือนแล้วตลอด1 เดือนช่วงแรกเป็นอะไรที่วิกฤตมากครับหมอโทรมาบอกว่าอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจระหว่างนั้นก็เจาะเส้นเลือดใหญ่ด้วยเพื่อให้ยากระตุ้นเพราะว่าตอนนี้หัวใจมันเหมือนทำงานได้ไม่ค่อยดีหลังจากนั้นผมก็ถามหมอว่าจะย้ายโรงพยาบาลได้ไหมหมอเขาก็บอกว่าได้ช่วงนั้นวิกฤตมากเพราะหัวใจทำงานน้อยแล้วใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาก็ไม่รู้สึกตัวตั้งแต่วันนั้นทุกวันนี้ก็ยังนอนไม่รู้สึกตัวตอนนี้ย้ายโรงพยาบาลแล้วแต่กว่าจะย้ายโรงพยาบาลได้ช่วงแรกที่วิกฤตมันไม่สามารถที่จะย้ายได้ทันทีเพราะว่ามันเสี่ยงกับการเดินทาง
ตอนย้ายไปโรงพยาบาลนั้นก็หัวใจเต้นอ่อนมา 20% ต้องทำบอลลูนหัวใจโดยด่วนเพื่อช่วยพยุงให้หัวใจทำงานซึ่งตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นเรื่องหัวใจเอาบอลลูนออกหัวใจเริ่มเต้นเองเหมือนคนปกติแต่การหายใจยังหายใจเองไม่ได้แต่น้องวิไม่มีอาการตัวแดงผื่นจ้ำแดงขึ้นตามตัวเลยเขาบอกว่ามันเป็นอาการของโรคแทรกซ้อนซึ่งเชื้อมันหมดไปแล้วหมดไปตั้งแต่10กว่าวันแรกขออนุญาตถามถึงคุณแม่ท่านว่ายังไงบ้างตั้งแต่ช่วงแรกที่แม่เห็นอาการน้องไม่ดีขึ้นมันจะซุดมันจะทรงอยู่ตลอดก็เลยบ่นว่าถ้าน้องหายแม่กับวิจะบวชโกนหัวแต่ว่าเขารอไม่ได้แล้วเขาอยากส่งบุญให้น้องเดี๋ยวนี้เลยตัดสินใจบวชเลยทุกคนก็ให้กำลังใจผลัดกันไปเยี่ยมผมก็วิ่งเข้าออกโรงพยาบาลทุกวันงานลิเกก็ยังต้องทำไปยกเลิกก็ไม่ได้วิมันทำงานเคียงบ่าเคียงไหลเรามาตลอดเพราะเราเป็นพระนางคู่กันซึ่งผมก็รับงานตอนน้องวิกฤตอยู่ผมก็ยังต้องทำงานใจไม่ดีหน้าเวทีผมร้องมีความสุขเพราะยังไม่แถลงข่าวให้ใครรู้แต่หลังเวทีเราร้องไห้เลยเสียงสั่นเครือเปิดใจเศร้านาตาลีเกลโบว่าเลิกสามีนักธุรกิจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนาตาลีเกลโบว่าเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกสามีนักธุรกิจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวยอมรับเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์67ผู้สื่อข่าวรายงานว่านาตาลีเกลโบว่าอดีตนางงามจักรวาลมิสยูนิเวิร์ส2005ออกมาอัปเดตชีวิตครั้งแรกหลังแยกทางกับสามีนักธุรกิจและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนตอนนี้เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวยอมรับสิ่งเป็นเรื่องยากที่สุดและเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผ่านในรายการ Woody FMคุณมาอยู่เมืองไทยนานพอสมควรกี่ปีแล้วนาตาลีเกือบ20ปีคุณเข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สที่จัดขึ้นในประเทศไทยเช่นเดียวกันแล้วคุณก็ตัดสินใจเรียกที่นี่ว่าบ้านของคุณนาตาลีใช่คุณจะรู้ถึงความรู้สึกนั้นเมื่อได้พบกับใครสักคนและคุณแค่รู้ว่าจิตวิญญาณของคุณเชื่อมโยงกับคนนั้นในทางใดทางหนึ่งก็รู้ทันทีว่ารักแรกพบหรืออะไรก็ตามฉันก็รู้สึกเหมือนกันเมื่อมาเมืองไทยเมื่อฉันก้าวลงจากเครื่องบินมันรู้สึกเหมือนว่าจิตวิญญาณของฉันกำลังจะกลับบ้านมันรู้สึกเหมือนว่าฉันเคยมาที่นี่ในชาติที่แล้วฉันเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรรู้สึกคุ้นเคยและสบายใจมากฉันจึงมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยทันทีและคนไทยก็มีความผูกพันกับฉันเช่นกันพวกเขาเรียกคุณว่าน้องฟ้าเขาเรียกแบบนั้นเพราะคุณตาสีฟ้านาตาลีน้องฟ้าตอนนี้เป็นพี่ฟ้าการเชื่อมต่อนี้ลึกซึ้งสำหรับฉันจริงๆหลังจากฉันชนะแน่นอนว่าฉันต้องกลับไปนิวยอร์กและใช้ชีวิตเป็นปีในฐานะมิสยูนิเวิร์สในทรัมป์อพาร์ตเมนต์แล้วฉันก็กลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าทำหน้าที่บางอย่างและปรากฏตัวที่นี่และทุกครั้งที่ฉันรู้สึกอยากกลับบ้านดังนั้นฉันจึงตัดสินใจว่าจะลองดูฉันจะย้ายมาที่นี่ฉันย้ายข้ามทวีปมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยห่างจากครอบครัวคุณเคยคิดถึงบ้านปลายของชีวิตบ้างไหมนาตาลีฉันไม่คิดว่าจะเป็นรัสเซียฉันไม่คิดว่าจะเป็นแคนาดาอาจจะเป็นประเทศไทยเพราะฉันชอบที่นี่และประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงฉันในหลายๆด้านในแง่บวกที่ที่ฉันอยากจะตายคงเป็นประเทศไทยฉันคงจะมีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตที่เหลือที่นี่และตายที่นี่มีหลายอย่างเกิดขึ้นตั้งแต่ที่เราพูดคุยล่าสุดผมพบคุณกับอดีตสามีและลูกสาวของคุณและนั่นเป็นครั้งแรกแต่แล้ววันนี้คุณเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณผ่านอะไรมาบ้างนาตาลีฉันก็แปลกใจเช่นกันเมื่อต้องทำเมื่อฉันได้ตระหนักว่าสิ่งนี้จะไม่อยู่กันตราบชั่วนิรันดร์เมื่อเราใช้ชีวิตและเติบโตขึ้นเราเปลี่ยนแปลงไปสูงขึ้นอย่างแท้จริงบวกกับการพัฒนาจิตใจด้วย
และมาถึงจุดหนึ่งเมื่อคุณเริ่มตระหนักได้ว่าการเลิกราไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเพราะเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณอยู่ด้วยกันคิดว่าอยู่ด้วยกันก็ดีเลิกกันก็แย่เราไม่ได้ถูกกำหนดให้อยู่กับคนคนเดียวเสมอไปหากอัตราการเติบโตแตกต่างกันมากที่จะพาคุณเข้าสู่ช่วงต่างๆของชีวิตดังนั้นฉันจึงคิดตั้งแต่แรกแล้วว่านี่คือคนที่ฉันจะเติบโตด้วยและใช้ชีวิตที่เหลือของฉันด้วยกันกับเขาแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสักหน่อยที่จะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันพูดถึงเรื่องนี้ผมหวังว่าคุณจะสบายดีเมื่อเราพูดถึงเรื่องนี้นาตาลีแน่นอนฉันพร้อมจะพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหวโดยเฉพาะเมื่อได้เห็นหน้าลูกสาวของฉันต้องเผชิญหน้ากับการแยกทางกันของพ่อแม่ของเธอฉันรู้สึกว่าเธอไม่สมควรได้รับความเจ็บปวดใดๆนั่นเป็นส่วนที่ยากที่สุดสำหรับฉันคือฉันอยากให้เธอมีความคิดที่มั่นคงว่าครอบครัวคืออะไรการแต่งงานคืออะไรความรักคืออะไรและน่าเสียดายที่ฉันรู้สึกว่าไม่สามารถให้เธอได้เพราะพ่อของเธอและฉันแยกทางกันและหย่าร้างกันและแม้ว่าฉันจะเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วเราสามารถจัดหาสิ่งนั้นให้เธอได้มันยากมันไม่ง่ายเลยฉันสามารถบอกคุณได้ว่าความคิดทั้งหมดของฉันเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ซึ่งฉันกำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ตอนนี้หากคุณสามารถสร้างวิหารแห่งความรักในตัวคุณก่อนได้โอบกอดตัวเองและรักตัวเองอย่างเต็มที่คุณสามารถสร้างแบบนั้นได้โดยไม่มีเงื่อนไขวิหารแห่งความรักกับบุคคลอื่นและนั่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรักนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ด้วยกันหรือไม่ก็ตามคุณสามารถถูกแยกจากกันด้วยระยะทางตามสถานการณ์ไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ความรักก็ยังคงอยู่ตรงนั้นคุณยังคงให้เกียรติความรักนั้นและต้องปรารถนาให้คนอื่นได้ดีและเห็นพวกเขาประสบความสำเร็จและทำสิ่งอัศจรรย์แก่พวกเขาเท่านั้นฉันรู้สึกว่าในกรณีนี้ฉันยังพยายามสร้างวิหารแห่งความรักอยู่ 50% ส่วนที่เหลือต้องมาจากบุคคลอื่นคุณกำลังบอกว่าคุณยังมีความรักต่ออดีตสามีของคุณใช่ไหมนาตาลีฉันอยากจะเชื่อว่าฉันมีความรักแก่มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้และนั่นคือภารกิจในชีวิตของฉันคือการสามารถพูดสิ่งนั้นได้ฉันรักมนุษย์ทุกคนบนโลกอย่างไม่มีเงื่อนไขนี่คือความอ่อนไหวที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนปรัชนีนาตาลีไม่เพราะว่าฉันเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนอย่างที่คุณรู้และฉันเคยหย่าร้างมาก่อนแต่ยังไม่เคยมีลูกนี่คือชีวิตที่แตกต่างและใหม่มากและฉันสามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ในระดับหนึ่งดีขึ้นมากกว่าตอนที่ฉันเคยทำได้เพราะฉันโตและมีวุฒิภาวะมากขึ้นแล้วฉันได้เรียนรู้ต้องรับผิดชอบอีกชีวิตอีกคนที่มีค่ามากมันไม่ง่ายดังนั้นฉันจึงมีสมาธิกับมันจริงๆเพื่อให้แน่ใจว่าลูกจะไม่ได้รับผลกระทบจากมันหรือให้กระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การเรียนรู้ศิลปะแห่งการปล่อยวางเคยได้ยินแนวคิดเรื่องการยอมแพ้หรือไม่แนวคิดทางจิตใจนั่นก็เหมือนกับการทดสอบจริงๆฉันจะยอมแพ้และยอมรับทุกสิ่งนั้นมาทางฉันเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตของฉันซึ่งเป็นการหย่าร้างและการแยกทางกันและผ่านมันมาได้เหมือนกับว่าจักรวาลกำลังทดสอบฉันดังนั้นการผ่านอะไรก็ตามก็จะง่ายขึ้นนั่นคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มามติชน